เราจะเริ่มต้นกับเหตุการณ์หนึ่งก่อนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่21กันยายน2563ที่อาคารนิมิบุตรนะฮะสนามกีฬาแห่งชาติในวันนั้นเนี่ยมีการแข่งขันยิมนาสติกของเยาวชนแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งสะพายกล้องเหมือนกับไปถ่ายภาพการแข่งขันยิมนาสติกแต่ปรากฏว่าลักษณะการถ่ายนั้นมันผิดสังเกตจนผู้ปกครองเนี่ยของเด็กเหล่านี้มาเอาเรื่องผู้ชายคนนี้ท่านผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนหลายคนนี้มีกลัวมากเลยนี่เป็นช่วงจังหวะที่หลายต่อหลายคนนั้นเข้าไปรุมจับผู้ชายคนนี้นะฮะที่ใส่เสื้อแขนสั้นสีแดงแล้วก็สะพายกล้องคือคนธรรมดาทั่วไปถ้าถ่ายภาพการแข่งขันกีฬายิมนาสติกเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองที่เขาเห็นมาบ่อยครั้งเนี่ยเขาจะไม่เอะใจไม่แปลกใจแต่คนคนนี้เนี่ยถ่ายแบบผิดสังเกตลักษณะการกดกล้องการส่องกล้องมันเหมือนกับว่าถ่ายภาพลามกอนาจารนะของเด็กนี่นะฮะที่สุดแล้วผู้ปกครองไปขอดูภาพจากกล้องนายคนนี้ไม่ให้นะฮะทำเป็นขัดขืนสุดท้ายแล้วเขาก็มารวบตัวนี่นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่21กันยายน2563แล้วไปตรวจสอบกล้องของนายคนนี้ปรากฏว่าเจอภาพถ่ายที่ไม่เหมาะสม 8,000 กว่าภาพนี่นะครับวันนี้เป็นข่าวเป็นคราวก็เพราะว่าเช้าวันนี้ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวของนักกีฬาเยาวชนยิมนาสติกไปปรึกษากับคุณปวีณาหงสกุลเพราะว่าผู้เสียหายประมาณ30คนเคยไปแจ้งความไว้ที่สน.ปทุมวันแต่ตำรวจบอกว่าไม่เข้าข่ายอนาจารเอาผิดไม่ได้งงไหมฮะแล้วก็ยังโดนไอ้หมอนั่นเนี่ยขู่ฟ้องกลับด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายข่มขืนใจและกักขังหน่วงเหนียวในขณะที่ผลสอบสวนของกองทัพเรือออกมาบอกว่าแค่ผิดวินัยลงทันแล้วก็งดบำเหน็จครึ่งปีแรกของปี2564เท่านั้นฟังเสียงของพ่อผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งนะฮะภาพที่เป็นในเชิงคุกคามเนี่ย 4,000 กว่าภาพที่เหลือก็เป็นภาพรายการทั่วไปอย่างเงี้ยนะใช่ครับผู้ปกครองเขาเลยกังวลใจเพราะว่าลักษณะการถ่ายคือเดี๋ยวนี้มันมีหลายเว็บที่สามารถขายได้เขาจะถ่ายเด็กคนไหนหน้าตาดีจะถ่ายเต็มตัวพอถ่ายเต็มตัวเสร็จจะถ่ายซูมช่วงหน้าอกถึงลำคอหลังนั้นก็จะเป็นช่วงเอวลงมาถึงเป้าสามเหลี่ยมแล้วจังหวะการถ่ายมีหลายภาพจะเน้นถ่ายตอนเด็กฉีกขาแล้วก็ซูมแค่เป้าสามเหลี่ยมฉีกขาที่ผู้ปกครองจริงๆกังวลใจเพราะว่าภาพชุดนี้ถ้าเผยแพร่ออกไปคือมันมีทั้งเยาวชนแล้วก็ประชาชนแล้วบางคนดีกีเป็นทีมชาติครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับอุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยตัวแทนผู้ปกครองแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันอีกครั้งเพื่อดำเนินคดีกับเรือตรีอชิตะเทพเสนาแอบถ่ายภาพไม่เหมาะสมของนักกีฬายิมนาสติกระหว่างการแข่งขันคัดตัวทีมชาติแล้วก็เปิดเผยด้วยนะครับว่านายทหารคนนี้เริ่มก่อเหตุตั้งแต่เดือนสิงหาคมในการแข่งขันที่จังหวัดสุโขทัยครั้งนั้นหลบหนีไปได้ก่อนจนกระทั่งมาก่อเหตุช่วงเดือนกันยายนแล้วก็ถูกจับได้นี่นะฮะพนักงานสอบสวนบอกว่าพฤติกรรมไม่เข้าข่ายอนาจารต้องดูพ.ร.บ.เด็กว่าเข้าข่ายคุกคามหรือไม่นี่นะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่านายคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมจำคลิปนี้ได้ไหมฮะที่มีทหารเรือคนหนึ่งไปถีบรถคันหน้าเนี่ยคนเดียวกันนี้คนเดียวกันนี้นะฮะโอ้โหถ้าคนแบบนี้เนี่ยนะฮะมีพฤติกรรมแบบนี้ไปถ่ายภาพเด็กๆที่เขาแข่งขันยิมนาสติกอยู่เพื่อการอนาจารเนี่ยนอกจากจะตำรวจเอาผิดแล้วเนี่ยต้นสังกัดคือกองทัพเรือต้องเอาให้หนักนะฮะปล่อยเอาไว้ไม่ได้ครับโอ้โหถึงขนาดไปถ่ายภาพเด็กมีภาพแบบอนาจารเป็นพันภาพอยู่ในกล้องเอาไว้ได้เหรอฮะคนแบบนี้ต้องมีการดำเนินการนะคะ